นนี้ที่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนาวมากคุณผู้ชมฮะหนาวขนาดไหนเนี่ยดูหงมากน้ำแข็งเกาะปากนี่เลยงานนี้ทำเอาผมถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะมันก็แน่นะน้ำแข็งเกาะปากขนาดนี้มันก็กินไม่ได้เจ้าของตัวนี้อยู่ในเขตซินเจียงฮะประเทศจีนเนี่ยอากาศหนาวถึงลบ7องศาครับโอ้โหโอ้โหต้องนึกถึงถ้าเป็นเราอ่ะเป็นเรามีน้ำแข็งเกาะปากอย่างเงี้ยไม่กินอะไรลงนะฮะแต่ผมก็สงสัยนะแล้วทำไมเป็ดตัวอื่นมันไม่โดนอ่ะเนี่ยรอบๆผมก็มีเป็ดนะนะเป็ดตัวอื่นไม่โดนอ่ะเออทำไมหงตัวนี้มันกลายเป็นหงแช่แข็งอยู่ตัวเดียวเอองานนี้ก็เหนื่อยครับผมไอ้ดูแบบมีคนเขาบอกว่าไอ้คนถ่ายรูปมันนี่ก็แทนที่จะไปช่วยเหลือหงมันจะถ่ายรูปอ้าวแล้วมันจะไปช่วยยังไงนึกออกเออนะทำให้น้ำแข็งที่หงที่ปากของละลายอะไรเอาไฟแช็กไปลนปากหงเงี้ยมันรู้จะช่วยยังไงเนี่ยนะครับแต่ก็อ้าวก็แล้วก็ให้ดูกันแล้วนึกถึงว่าเอออากาศมันหนาวขนาดนี้นะนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันอันนี้เราก็เริ่มเบรกนี้ด้วยเรื่องสัตว์สัตว์นะครับคุณผู้ชมแอนิเมลแอนิเมลแอนิเมลดูอันนี้ต่อฮะเขาว่าที่สารวัตรนี่ก็ต้องมาเลเซียเนาะเพราะว่ามาเลเซียนี่ก็มีมาเลเซียนะสารวัตรซาบ้าเห็นไหมบูไนนี่ไม่เกี่ยวนี่ครับตัวอะไรคุณผู้ชมมาดูกันเนี่ยตัวอะไรอ่ะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหมานะมันเหมือนหมาแต่ว่ามันเดินไม่เหมือนหมาคุณผู้ชมไหมนะฮะจะต้องถอยกูดกันนะเหมือนสัตว์ประหลาดหรอวะดูมันเดินแบบคนน่ะเดินแบบคนเลยฮะตัวอะไรมาเลยที่มาเลยไม่มีมาเลยไม่มีสิงโจ้นะมันก็เดินไปเรื่อยคุณผู้ชมมันก็เดินไปต๊อกแต๊กคนถ่ายก็ถ่ายแล้วผมก็บอกว่าตอนท้ายเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นไปลุมตีมันจนสลบอ่ะเพราะไม่แน่ใจมันคือตัวอะไรก็ลงไปน้ำอ่ะพอแล้วครับฟรีมันเขาบอกว่าเขาก็เฉลยมาว่ามันคือตัวเนี่ยฮะตัวหมีหมาครับเออนี่ข่าวสดเขาก็รายงานมานะตัวหมีหมามันมีตัวพันนี้ด้วยเหรอผมก็เพิ่งเห็นหมีหมาหมีมันต้องว่าแบบนี้ก็คือหมีหมาแล้วเป็นหมีหมาที่ผอมไงมันก็เลยดูไม่เป็นหมีฮะเนี่ยเขามีชื่อวิทยาศาสตร์นะเออซัสมาลายานัสฮะฮันนี่แบร์ซันแบร์มาลายานซันแบร์ฮันนี่แบร์คนงานมันไปใช้ไม้ทุบจนมันแน่นิ่งเลยหมีหมาแปลกดีนะโลกนี้มีอะไรแปลกๆจริงๆมันไม่ได้แปลกอะไรมันเป็นหมีที่ผอมก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกพูดถึงเรื่องสัตว์ครับเอามาดูกันต่อฮะดูผู้ชายคนนี้ฮะเขาคิดพิเรนนะจะจับหมาโยนลงน้ำเขาจะจับหมาโยนลงน้ำฮะอึ๊บอึ๊บเอาจับหมาโยนลงน้ำอึ๊บโดนลงไปเองฮะปลีกับปลีได้ดูอีกทีดูอีกทีฮะดูอีกทีจะแกล้งหมาแกล้งหมาหมาไม่ลงตัวเองหล่นโอเคโอเคครับหมาไม่หล่นนะแต่คนหล่นครับเวลาคุยเรื่องพวกสัตว์พวกหมาแมวอะไรพวกนี้มันก็มีความสุขนะคุณผู้ชมมันสบายสบายคุยเรื่อง
องคนแล้วเหนื่อยนะคุยเรื่องคนแล้วมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับไม่ฆ่ากันตายยิงกันนะฮะแทงกันเกิดสงครามทะเลาะกันก็แก้ผ้าเมาปิ้นอะไรเงี้ยฮะคนมีแค่นี้ฮะทั้งไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นก็เป็นฮะเนี่ยดูฮะอันแรกเมื่อกี้เห็นไอ้ตีนั้นวิ่งที่เมืองอะไรสักเมืองอ่ะใช่ไหมที่เมืองจีนเนี่ยนะแล้ววิ่งเมาวิ่งกลางสี่แยกนะครับมีคณะลูกเสือชาวอเมริกาฮะเดินทางไกลอยู่ดีๆเจอคนเปลือยเต็มหาดซานดิเอโกหาดชีเปื่อยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะผมว่านะที่เมืองนีสที่ฝรั่งเศสคุณผู้ชมมาดูฮะนอนกันตรึมฝรั่งเขาเฉยๆไงบางทีเราเดินแถวภูเก็ตพังงาเนี่ยก็มีที่เขาร้อนเนี่ยเขามีความสุขมากไงกับการที่เจอแดดฝรั่งคนอยู่เมืองหนาวนะแต่ตอนนี้ทั้งนั้นถ้าเขาไปนอนแล้วเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครไปนอนแก้ผ้าเฉยอย่างนั้นไม่ได้ไปวิ่งกลางสี่แยกมันก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกที่แย่ๆเนี่ยคือไอ้พวกแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะไอ้พวกที่มีอะไรกับผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเผยแพร่ต้องขอบคุณคนนี้ฮะคุณปวีณาหงสกุลช่วยกันจับได้ทันควันนะไอ้หมอเนี่ยผู้หญิงก็อายุ26ไอ้หมอเนี่ยอายุ20รู้จักกันทาง Facebook แล้วก็มีอะไรกันเสร็จแล้วไอ้หมอเนี่ยชื่ออุเทนเนี่ยก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปเผยแพร่แล้วดูป่านี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางสื่อสารก็เหมือนดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษถ้าใช้ถูกก็จะเป็นประโยชน์ทุกวันนี้มีผู้หญิงถูกหลอกทาง Facebook จำนวนมากทั้งหลอกไปค้าประเวณีหลอกไปมีเพศสัมพันธ์และแอบถ่ายคลิปเพื่อแบล็คเมล์เรียกเงินหรือเพื่อต่อรองเวลาที่จะเลิกลากันผู้หญิงมักตกเป็นเบี้ยล่างขอเตือนผู้หญิงทุกคนให้ระวังตัวเป็นอย่างมากเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อหรือมีตราบาปติดตัวเนี่ยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเตือนลูกเตือนหลานเตือนญาตินะฮะว่าต้องระมัดระวังให้เยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราจะมาดูพร้อมกันนะนี่ฮะดูเด็กสมัยนี้ฮะได้ยินเสียงไหมครับเสียงเบาไปไหมเสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยวฟีดก่อนฟีดก่อนพี่จะเปิดเสียงดูสิต้องให้เสียงมันดังๆให้มันเห็นในเด็กพวกนี้มาดูกันใหม่ฮะดูเด็กสมัยนี้ฮะเป็นต้นพันธุ์ที่ชอบยิงบอลลูนไม่ได้ที่มีความสุขทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่27มกราคมตอนนี้ก็ชิมกาแฟไหมครับเพิ่งจะตัดไป5ยกแฟนเพิ่งจะหนักจัดหนักไป5ยกจัดหนักไป5ยกเด็กไทยก็กำลังจะต่อยกที่6ก็ผ่านกด
ก็ทำมั้งแต่สี่ทุ่มนะครับนี่มันกินกี่โมงละเดือนกลางไหมยินดีครับเลยเฮียนบออกโอ้ยยินดีครับดูเที่ยงคืน4 นาทีเนี่ยเที่ยงคืน2 ชั่วโมงก็ได้2 ชั่วโมงพาไปหาอยู่ครับแค่ผมไม่รับเด็กไปไงก็แล้วมันเห็นหน้าผู้หญิงชัดเลยดิแฟนก็สานต่อจากนั้นผมไปดูกันเป็นจะเป็นล้านอยู่แล้วตอนนี้ก็เอา7 จุก 8 จุกก็ไปหน้าภูมิใจตรงไหนโอเคครับไปเปิดดูกันได้ใน YouTubeคุณผู้ชมฮะคำถามคือมันน่าภูมิใจตรงไหนเราสวดยักษ์เมนูซูชิเปื่อยโหเมืองพุทธไม่เหมาะแค่ฝรั่งทำการตลาดล้อเลียนญี่ปุ่นแต่ไอ้พวกเนี้ยเคยเป็นขอประทานโทษจะพูดกันแรงพวกที่ชอบออกมาเวลาที่มีเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะที่แก่ๆผมตั้งกระบังหลายๆเคยไปแหกขี้ตาดูเรื่องพวกนี้บ้างไหมเคยรู้ไหมว่าเด็กวันนี้มันไปถึงไหน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 กันแล้วอ่ะนะฮะไม่ใช่อะไรเป็นข่าวที่ก็ต้องออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นข่าวทำอะไรอย่างคุณปวีณาเขาบ้างแม้แต่คุณปวีณาเนี่ยเขาช่วยผู้หญิงที่ถูกแอบเผยแพร่คลิปแต่ถ้ามันไอ้พวกที่มันเต็มใจอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะก็ได้แต่ลงนะครับนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยนั่งก้มหน้าอยู่เนี่ยตำรวจนะครับตำรวจ10 ตำรวจตีธเนศรักกลางสังกัดสนบันขุนนนท์วิ่งราวสร้อยคอทองคำหนัก2 บาท 2 เส้นจากร้านทอง NGG ในห้างบิ๊กซีหัวหมากสารภาพหาเงินไปแต่งเมียหาเงินไปแต่งเมียไม่มีเงินท้ายก็ต้องวิ่งราวในขณะที่อีกคนหนึ่งฮะปลัดอำเภออันนี้มีเงินครับแต่คิดพี่เลนคงได้ดูกันนะฮะผมไม่อยากให้ดูคลิปมาสงสารน้องผู้หญิงครับแต่เขาก็สุดท้ายเขาก็ยอมรับที่จะแต่งด้วยนะฮะเนี่ยคิดพี่เลนทำเป็นไปตรวจเอาลูกน้องไปจับยาเสพติดแล้วลูกน้องอ่ะอย่างกระโจนอ่ะสาดเต็มตัวแล้วผู้ชมคิดดูดิถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะจะรู้สึกยังไงเอาแล้วถามว่ากรณีอย่างนี้ไม่ผมไม่สนับสนุนนะตรงนี้มันจะคลายโค้งคลายเครียดอะไรก็ตามอัมอะไรก็อัมให้มันพอดีพอดีเนี่ยแล้วเกิดต่อไปแฟนตัวเองขับรถไปคนเดียวเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาใครจะช่วยเกิดโจรมันแกล้งทำอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยนายอำเภอในอำเภอผู้ว่าเนี่ยเขาก็เตรียมสอบนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาราชการไปทำถึงแม้จะมีเจตนาบริสุทธิ์แต่มันก็ค่อนข้างจะเกินเลยเกินไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาแอบเอาอุปกรณ์เสพยาไปซ่อนไว้ในรถของว่าที่เจ้าสาวสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายก็เลยต้องโดนสอบวินัยตามระเบียบเพราะฉะนั้นพี่เลนได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่มันไม่ได้น่าเกลียดจนเกินเหตุเกินไปขนาดนี้วันนี้เราว่ากันยาวนะเบรกนี้นะมีแต่เรื่องความรักชีวิตคู่เรื่องสังคมล้วนๆแล้วมาดูนี่ฮะมาดูนี่จัดฉากยัดยาขอแต่งงานต้องถูกสอบวินัยนี่ๆๆไฮไลท์มันคืออันนี้ฮะที่มีอุปกรณ์เสพยาเนี่ยเห็นไหมเอาไปใส่ไว้ในรถอ่ะถูกต้องที่ไหน
นะครับแหมทำเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์อาจารย์สังสิทธิ์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมาอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์บอกเขามีอาชีพเป็นข้าราชการถือเป็นบุคคลสาธารณะที่ดำรงชีพจากภาษีการใช้อำนาจจากกฎหมายที่มีอยู่ไปทำให้ผู้คนหวาดกลัวตกใจเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและคุณธรรมของข้าราชการการใช้รถหลวงการนำอำนาจหลวงมาเล่นแสดงให้เห็นถึงขาดความสำนึกและผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยโดนย้ำแล้วแต่ตำรวจบางท่านก็บอกว่าหากเป็นเจตนาในเรื่องของการแสดงความรักและไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้ใครหลายๆคนน่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางท่านก็บอกว่าการแสดงความรักอาจจะต้องใช้ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้การขอแต่งงานมันไม่ได้พิสูจน์การที่การเซอร์ไพรส์ว่าจะต้องแหกเพื่อให้เขาประทับใจผู้ที่อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนมันคือบทพิสูจน์ว่าเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าการฝ่าฟันปัญหาการเผชิญหน้าความยากลำบากมาด้วยกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากทำให้ความรักนั้นยืนยาวส่วนคู่นี้ฮะความรักไม่ยืนยาวอาหมวยถูกช็อคไปถึงช็อคฮะโดนแฟนหนุ่มทิ้งเพราะแค่ไม่แต่งหน้า มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกมันเนี่ยแค่ไม่แต่งหน้าแค่ไม่แต่งหน้าฮะเนี่ยทะเลาะกันที่รถไฟใต้ดินในเมืองเซินเจิ้นนะก่อนถึงขั้นดราม่าถึงขั้นเลิกลาเพียงเพราะผู้หญิงไม่ยอมแต่งหน้าเยี่ยมไม่ยอมแต่งหน้าชายหนุ่มก็สวมสูทนะฮะมาเต็มยศนะฮะถือดอกกุหลาบสีแดงเลยนะสงสัยกะพาไปดินเนอร์แล้วผู้หญิงไม่ยอมแต่งหน้าเอ้าผู้หญิงบอกฉันทำให้คุณอายหรือไงจะนั่งกับผู้หญิงว่านี่คุณคิดจะทิ้งฉันง่ายๆอย่างนี้เพราะฉันไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วครับครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็นั่งร้องไห้ทุกคนก็ต้องด่าผู้ชายนะฮะเป็นใครใครก็ด่าผู้ชายเคสนี้นะผมมันไม่สมเหตุสมผลที่คนเราจะเลิกกันเพราะรับไม่ได้กับตัวตนที่แท้จริงของคนรักเนี่ยก็ลุมประนามผู้ชายที่หลงใหลในรูปลักษณ์ภายนอกกันอย่างดูเดือดนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตแต่คุณผู้ชมลองดูข่าวนี้ฮะแล้วลองเปรียบเทียบกับเรื่องนี้อันนี้คือผู้หญิงไม่แต่งหน้าใช่ไหมแต่หน้าตายังดียังดูน่ารักอยู่ผู้ชายโมโหบอกเลิกซึ่งมันก็เกินไปแต่นี่ฮะแฟนหนุ่มช็อกหลังเห็นหน้าหนังสดของแฟนสาวถึงกับประจานผ่านโซเชียลดูหน้านี้ฮะน่ารักไหมทิมลิ้มไหมโอ้ยทิมลิ้มน่ารักทิมเผานะฮะนี่ดูนี่โอ้ตาแบ๊วฮะตาแบ๊วฮัลโหลตาแบ๊วตาแบ๊วฮะนี่เราก็จะค่อยๆให้เห็นหน้าจริงนะ นี่หน้าจริง นี่แล้วดูฮะหน้าจริงมีคนเดียวกันนะเนี่ยโอ้ไม่นะครับเนี่ยโอ้ไม่นะดูดินี่แบ๊วไหมโอ้โหนี่อย่างแบ๊วเลยฮะนะตัวจุ๊บกันแล้วถูกหน้าจริงความรักอยู่ที่ใจครับคนเราดิสามารถเนรมิตเนี่ยหนูเอ้ยนอกจากแฟนคนนี้จะถ่าย
ลงโซเชียลด้วยความโมโหแล้วเนี่ยนะไอ้เคสอย่างนี้ก็มีอีกนะครับคุณผู้ชมฮะหนุ่มสุดเดือดตบหน้าสาวไม่ยั้งหลังนัดสาวในแชทเจอตัวจริงมันต่างกันนี่ๆๆๆนี่รูปในแชทรูปในแชทมั้ยฮะโอ้โหน่ารักอ่ะดูตัวจริงอ่ะอึ้งมาเลยตัวจริงแบบเนี่ยที่เมืองฮาบินเมืองเอกของมณฑลเฮหลงเจียงฮะประเทศจีนนะหมู่ชายก็ชื่อตาหวงเนี่ยนะก็คุยกับสาววัย26ผ่านวีแชทหญิงสาวก็ชื่อเสี่ยวจินนะพอเจอหน้าก็ทะเลาะกันรุนแรงตาหวงทนไม่ไหวเข้าตบหน้าทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจนได้รับบาดเจ็บโมโหโดนหลอกอ่ะก็อยากจะบอกน้องๆผู้หญิงที่ไม่สวยนะครับบอกว่าคนเรานะแม้ว่าเรารูปร่างไม่ดีใช่ว่าเราจะเอาดีไม่ได้รูปร่างไม่ดีก็เอาดีได้ครับดูอย่างเจ้คนนี้ครับเทสมุนสเตอร์ฮะปฏิสัดส่วนที่สวยงามผู้หญิงคือเท่าไหร่ครับ26ไม่ใช่26 34 24 36อะไรเงี้ยหน้าอกสะบึมสะโพกสะบึมหรือจะอาจจะ33บางคนอาจจะ35หรือ32 32 24 35อะไรเงี้ยแต่คนนี้ฮะ49 49 52โอ้เจเทสมูนสเตอร์นะฮะเขาเป็นนางแบบหนัก120กิโลนะครับอายุ29นะฮะโอ้เป็นนางแบบไซส์ใหญ่ที่สวยที่สุดในวงการแฟชั่นนะคุณผู้ชมครับวันนี้เขาได้รับงานมากมายนะฮะของแบรนด์ดังๆนะครับผมรู้จักสักแบรนด์แล้วของอเมริกาก็ว่าแต่ดูดีฮะได้งานจริงๆไงเห็นมั้ยเขาไม่ย่อท้อต่อความอ้วนใช้ความอ้วนให้เป็นประโยชน์นะครับดูฮะนี่โอ้โหมีเอเจนซี่ดูแลนะนี่นะถึงอ้วนก็สามารถที่จะพิชิตใจเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะครับอ้วนจริงอ้วนจังเลยฉะนั้นแล้วนี่ฮะดูภาพนี้ฮะโอ้โหเซ็กซี่เลยรับประทานเห็นแล้วคิดถึงข้าวขาหมูครับข้าวมันไก่นี่ดูนี่ฮะเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆดังนั้นแล้วใครที่ดูข่าวเมื่อสักครู่นะฮะที่บอกว่าผู้ชายมันไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ความสวยทำชอบผู้หญิงที่หน้าตาก็คิดใหม่ได้ฮะสู้ๆครับเอาใจช่วยเดือนนี้ลดได้กิโลเดือนหน้าขอให้ลดได้3 4กิโลเราเบรกก่อนครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเหลืออีกหลายข่าวคุยกันครับวันนี้เราต้องช่วยกันปลุกใจวันนี้หรือเปล่าหรือพรุ่งนี้ปลุกใจให้นักเตะทีมชาติไทยครับเอาชนะเกาหลีใต้เข็นครบขึ้นภูเขาเนี่ยมันยากนะแต่มันเข็นขึ้นได้ฮะเออไม่แน่นะไม่แน่เออนะครับเดี๋ยวเราแบ่งพูดนะครับWe'll be right back.
civilization of two great cities of the ancient Sukhothai kingdom. Although their glories have been eclipsed by many hundreds of years, their story lives on in these historical parts, a sovereign perfection which still speaks to us today. เรามาเอาใจช่วยซิโก้กันหน่อยครับทีมช้างศึกนะซิโก้ปลุกใจช้างศึกลุ้นปาฏิหาริย์คิงครับสุดทำไมครับครับ
โก้สั่งซ้อมเข้มแต่ช้าหวังนักเตะคืนความมั่นใจลุ้นปาฏิหาริย์คิงครับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปครับนั้นก็มุ่งหวังว่าเราจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้เราต้องให้ฮอนดูรัสไม่แพ้ออสเบกิสถานด้วยนะเหนื่อยแต่ก็เป็นกำลังใจครับนะนักเตะทีมชาติไทยเรื่องการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมได้ช่วง2 วันที่ผ่านมานี้ได้ยินคำว่ากจต.เนี่ยกจต.กจต.ไม่ใช่กกต.ต่อไปถ้าหากว่าเขามีจริงๆเนี่ยนะฮะกจต.เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวย่อที่เราจะต้องจำกันทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยตัวย่อมันเยอะมากจำกันไม่หวัดไม่ไหวคือกจต.เนี่ยจะบอกว่าอะไรดีเขามาช่วยเหรอหรือเขามาทำงานด้วยกันหรือเขามาแย่งงานหรือเขามาบีบไม่ให้กกต.ทำงานไม่ใช่กจต.เขาจะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยกกต.อีกทีก็เป็นตัวแทนจากผู้นำใช้คำว่าผู้นำได้ไหมไม่ได้ก็เป็นตัวแทนจากแต่ละกระทรวงนะครับนะในภาพนี้เป็นผู้ในการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกของกกต.ถึงนายกนะบอกว่าข้อสังเกตการยกร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นอำนาจหน้าที่ของกกต.โดยเห็นว่าการให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกจต.คือเมื่อก่อนกกต.เนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่เขาเพิ่มกจต.คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแทนเห็นว่าการแยกผู้ควบคุมการเลือกตั้งและผู้จัดการเลือกตั้งออกจากกันไม่เป็นไปตามหลักสากลอาจส่งผลให้ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซงขาดความเป็นอิสระทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะส่วนการให้กกต.มีอำนาจเพียงสั่งเลือกตั้งใหม่ให้ใบเหลืองเฉพาะในช่วงการประกาศผลการเลือกตั้งโดยให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือใบแดงใบหน้าของศาลมองว่าจะเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้กระทำผิดเข้ามามีอำนาจทางการเมืองใช้อิทธิพลข่มขู่พยานเพื่อประโยชน์ทางคดีในการชนะการเลือกตั้งแล้วเขาก็บอกว่าการตัดหน้าที่ของกกต.ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานราชการในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นการตัดสิทธิการมีส่วนร่วมและรับรู้ของประชาชนกกต.โดนตัดอำนาจไปเยอะฮะกกต.เขาก็ต้องทำหนังสือถึงนายกก็อย่างว่าคนแล้วนะเนี่ยร้องนายกทบทวนการลดอำนาจกกต.ให้ดูหน้ากกต.ชุดล่าสุดหน้าตาเป็นเงี้ยนั่นก็ต้องติดตามต่อไปครับผมเรื่องกจต.เนี่ยพูดถึงเรื่องกจต.เนี่ยคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เคยค้านนะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยคนนี้ฮะคุณนิพิษอินทระสมบัติเขาคัดค้านก็บอกว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการประจำ7คนเนี่ยนะไม่อยากให้มีบอกที่ผ่านมาต้องย้อนดูว่าอะไรเป็นข้อผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งในอดีตกระทรวงเหล่านี้ไม่ใช่องค์กรอิสระเหมือนกับกกต.รัฐบาลสามารถแทรกแซงได้ง่ายเกิดได้7คนนี้มาเป็นกจต.แต่ละผู้แทนแต่ละกระทรวงอ่ะมีกระทรวงอะไรบ้างกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขและผบ.ตร.คือเอาระดับปลัดมานะผู้นำกระทรวงครับระดับปลัดคุณนี้พิษส.ส.ประชาธิปัตย์แกอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยนะแกก็กลัวว่ารัฐบาลจะมาแทรกแซงได้หรือไม่เหมือนกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระใช่ไหมฮะเขาบอกว่ากกต.จึงสมควรเป็นผู้จัดการเลือกตั้งทั้งหมดจะดีกว่าส่วนการจัดตั้งกกต.จะเป็นการลดภาระกกต.นั้นตนเห็นว่าที่ผ่านมากกต.ก็จัดการเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรปัญหากกต.ที่ผ่านมามีอย่างเดียวคือเรื่องอำนาจการให้ใบเหลืองใบแดงเพราะว่าอำนาจในการให้ใบเหลืองใบแดงนั้นที่ผ่านมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของกกต.มากกว่าจะอยู่ที่กกต.ทั้ง5คนที่ผ่านมาทั้ง5คนไม่เคยอ่านสำนวนคดีเลยแต่ทำความเห็นไปในทางเดียวกับที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ให้ความเห็นมาสงสัยมันเยอะเลยฮะเราสอหลายคนอ่านไม่ไหวเหนื่อยงั้นเขาสืบสวนเขาอะไรมาใช่ไหมก็เหมือนตำรวจอ่ะสืบสวนสอบสวนมาก็ส่งมาอัยการสั่งฟ้องอัยการอาจจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ได้ก็เ
ก็ต่อเหมือนกันนะดังนั้นการที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้กกต.มีหน้าที่ออกใบเหลืองแต่ให้ศาลออกใบแดงนั้นคิดว่าถูกต้องคืออันนี้บอกว่ากกต.ออกใบเหลืองให้ศาลเป็นคนพิจารณาเรื่องใบแดงอันนี้บอกถูกต้องแต่ทางเมื่อกี้ทางกกต.อีกท่านนึงบอกว่าไม่ได้อย่าให้กกต.ทำทั้งหมดดังนั้นติดตามดูคุณผู้ชมนะกจต.จะเกิดหรือไม่ผู้แทนแต่ละกระทรวงว่ากันไปครับกจต.กกต.ผมจะเปลี่ยนหัวดูเดนิวดีเดนิวว่าไงจับตาหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนถึงปรองดองไปลูกคนเอกประยุทธ์หัวเลี้ยวหัวต่อคำว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนี่คืออะไรฮะคาบลูกคาบดอกก็คือช่วงเวลาโพสเพลนั่นแหละคือไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไงคือมันจะกลายจากมืดเป็นสว่างหรือมันจะกลายจากสว่างเป็นมืดเนี่ยช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในรายละเอียดนี้ก็มีว่าด้วยเรื่องระเบิดนะฮะแล้วก็มาเรื่องของกฎกติกาใหม่เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ใกล้จุดไคลแม็กซ์ที่ทุกคนต่างจับตามองเข้ามาทุกทีคือประเด็นเกี่ยวกับการเมืองที่มีผลกับคนหมู่มากเรื่องที่ว่าจะเกี่ยวกับบทสรุปรูปแบบเลือกตั้งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของส.ส.ต่ออย่างนี้ไปฝ่ายการเมืองต่างๆจะพอใจไม่พอใจกติกาใหม่ก็อยู่ตรงนี้คนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งบ้านเลขที่111 109หรือแม้กระทั่งนายหญิงอย่างดีนายกปูต่างจ้องตาไม่กระพริบโอ้จ้องตาไม่กระพริบเลยนะเอาว่ามันนี่นะงั้นจะออกหูแล้วออกก้อยเมษานี้เราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาของร่างมูลฉบับใหม่กันแล้วใครจะมีสิทธิ์เป็นผู้เล่นการเมืองทางการเมืองต่อไปหรือใครจะถูกการออกจากเกมเป็นอันชัดเจนไม่ต้องเก็บอาการให้หยุดอาจกันอีกต่อไปแล้วประเด็นคือทำไมเราถึงชอบพูดว่าต้องถูกกีดกันออกจากการเมืองคือเขาไม่ได้กีดกันนะผมว่ารัฐบาลหรือโฆษกกรรมธิการรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องรีบคอยบอกว่าที่เขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเพื่อต้องการให้ได้คนดีเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะทำยังไงให้ไม่ให้เกมของฝั่งตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบันหรือพวกขั้วอำนาจเก่าเนี่ยพูดอยู่แต่เรื่องอย่างเงี้ยกีดกันทางการเมืองกีดกันกีดกันจริงๆแล้วทุกคนปรารถนาดีนะครับแล้วก็ต้องการให้นักการเมืองหลังจากนี้ไม่ต้องถูกด่ามาในอดีตไม่ต้องเข้าไปโกงกินเหมือนในอดีตใช่ไหมครับเนี่ยในนี้ยังเขียนตอนถึงเวลานั้นงานหนักกระตุกไปที่คสช.เช่นเดิมที่ต้องควบคุมสถานการณ์ของประเทศให้ถึงฝั่งฝันความปกครองคนในชาติบิ๊กตู่บอกว่าแม่น้ำทั้ง5สายเป็นเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันต้องคัดท้ายและไปกันให้ราบลื่นคือเรื่องของแม่น้ำทั้ง5สายเนี่ยคนนี้เอาเลยฮะเนี่ยคุณจตุรงไม่ใช่จตุรงมุกจบจตุรงฉายแสงบ้างไม่ฉายแสงบ้างเนี่ยชี้แม่น้ำ5สายอาจทำไทยสู่ทางตันเขาเดินเกมของเขาไงฮะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กครับคุณผู้ชมฮะโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็บอกพูดว่าเนี่ยคนนั้นก็บอกให้แสดงความเห็นได้แต่ขออยู่ในกรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบตบรองนายกหรือแม้แต่ท่านนายกไม่ว่ายังไงก็พร้อมฟังทุกคนความจริงฟังไม่ฟังก็ได้แต่ผมต้องฟังเพราะเป็นคนไทยด้วยกันแต่คุณจตุรนเนี่ยนะเขาก็เขียนในอารมณ์ที่ว่าคือเขาพยายามที่จะเขียนให้เหมือนกับแบบว่าเนี่ยกฎกติกาที่เขียนนี้อาจจะไม่ได้มุ่งกีดกันใครเป็นการเฉพาะแต่กำลังปิดโอกาสประชาชนส่วนใหญ่ประเทศไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดอนาคตและความเป็นไปของบ้านเมืองคือเขาเห็นหรือยังเขาเห็นกฎกติกาหรือยังแต่วิธีการของเขาที่จะพูดอย่างนี้ไงนี่พอคนที่ฟังอ่ะคนที่อ่านอ้าวจริงเหรอกฎกติกาเป็นยังไงเหรอกีดกันอะไรมันไม่ได้มีการกีดกันแต่เขาต้องการเขียนให้มันสมูทและพอดีที่สุดถ้ามันเป็นไปตามทํานองคลองธรรมถูกไหมครับประเทศนี้มันไม่ได้มีเป็นประเทศของภาคอีสานมันเป็นประเทศของคนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกอยู่รวมกันไม่มีภาคใดภาคหนึ่งกําหนดอนาคตของประเทศแล้วก็เขียนออกมาแบบนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นแตกต่างเลยนี่เขาในวิธีการของคนพรรคเนี่ยเขาจะเล่นแต่วิธีอย่างเงี้ยกฎกติกาที่พวกตัวเองไม่ได้ประโยชน์เป็นกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมคิดอยู่แค่นี้เพราะพวกตัวเองฉลาดไงแต่ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้คนอีสานไม่โง่แล้วคนอีสานฉลาดเยอะแล้วเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องเกมของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แต่มันเป็นเกมของประเทศ
ถ้าหากว่าคนอีสานจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอีสานต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์มันก็อาจจะมีพรรคการเมืองอื่นมีอย่างอื่นขึ้นมาอีกก็ได้นะฮะพูดแล้วก็ปลิดเบื่อวิธีการเล่นการเมืองเหมือนกันครับแทนที่สงบปากสงบคำอยู่นิ่งๆก่อนนะฮะวันนี้เราก็ลากันด้วยนี่ครับใครชอบกินอาหารริมน้ำกลางน้ำแบบนี้ผมเป็นคนที่ชอบมากเลยเป็นคนชอบน้ำชิลๆครับเนี่ยนั่นมันชิลไหมคุณผู้ชมฮะร้านกาแฟที่เชียงใหม่แช่น้ำมาที่หางดงผู้ว่าเขาเอาจริงแล้วเขาบอกเขาไม่มีนโยบายให้ใครบุกรุกเป็นไปไม่ได้ที่จะให้การกระทำที่ผิดกฎหมายมาประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ควรนำเป็นข้ออ้างเช่นนี้และเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเดินแบบเพราะล่าสุดพบว่ามีผู้ประกอบการเปิดร้านตั้งแต่เดียวกันอีกมากมายในหลายพื้นที่ที่วังตะไคร้ก็มีหลายที่ก็มีครับคือตอนนี้เขาลืมหมดเลยนะอย่างที่สมเด็จเนี่ยที่โดนนะร้านพลอยสมเด็จอะไรที่ยื่นมากลางน้ำแล้วตอนนี้ที่บางเบ้าที่เกาะช้างนะสลักเพชรในกำลังจะโดนคือเราอยากดัดจริตเป็นมัมดีฟนะแต่เราไม่สามารถที่จะก่อสร้างอะไรยื่นลงมาในทะเลได้นี่คือประเทศของเราฮะไม่มีอะไรแปลกๆผมจำได้ตอนนั้นมีความยุ่งยากตกใจไทยเป็นมันนี้ไม่ได้หรอกมันนี้ก็มีเกาะเป็นพันๆหมื่นๆเกาะนะแล้วแต่ละเกาะเขาจะมีรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทแล้วเรือจะเข้าไปแต่ของเรามันไม่ถึงเราก็มีแค่พังงานสมุยนะฮะมีเกาะเต่ามีเกาะช้างเกาะเสม็ดอีกฝั่งหนึ่งก็มีเกาะตาชัยนะเกาะซิมิลันแบบเกาะภูเก็ตหรือไปถึงหลีเป๊ะเลยเรามีแค่นี้เรามีไม่กี่เกาะเกาะลังตาเรามีไม่กี่เกาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงยังไม่สามารถสร้างอะไรที่มันลุกล้ำน่านน้ำได้ขนาดแต่การนั่งร้านอาหารแล้วมันยื่นไปในทะเลเนี่ยมันก็ชิลไงใช่ไหมนั่นต่อไปหลายๆร้านเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์จะโดนก็รีบๆไปกินนะเดี๋ยวมันจะไม่มีให้กินท่านต้องนั่งริมทะเลเองเนี่ยนั่งไปกลางน้ำท่านต้องนั่งเรือออกไปแล้วกินบนเรือจะอย่างนั้นครับอาสาวที่เราอยู่นะครับผมครับเจอกันวันจันทร์นะคุณผู้ชมฮะวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ